สวัสดีครับก็คลิปนี้จะเป็นการตรวจข้อสอบให้ดูว่านักศึกษาเนี่ยทำผิดตรงไหนบ้างแล้วเราหักเขาตรงไหนบ้างซึ่งเรียกว่าได้รับการยินยอมแกบังคับจากนักศึกษาแล้วว่าโอเคเอาไปทำได้เลยชำแหละได้เลยว่าผิดตรงไหนทีนี้ก็จะพูดเป็นทีละข้อมันมี4ข้อนะข้อที่1เนี่ยตรวจไปแบบคร่าวๆเนี่ยให้คะแนนไป 2.5 เต็ม10ทีนี้ตรวจละเอียดอีกครั้งเนี่ยคะแนนมันควรจะได้เท่าเดิมหรือลดลงเพราะต่อไปจะตรวจละเอียดแล้วทีนี้ไอ้ข้อสอบเนี่ยมันเป็นข้อสอบแบบ take home เราก็เลยอยากให้นักศึกษาเช็คก่อนเนี่ยว่าในวันที่ส่งแฟบแฟบแฟบมีพวกนี้ครบถ้วนหรือเปล่าถ้าครบก็ได้3คะแนนแน่นอนถ้าไม่ครบทำอนุอันนี้ผิดก็โดนหักลงไปโอเคมาดูข้อ1ข้อ1อันนี้อยากจะแนะนำทุกท่านเลยคืออยู่ดีๆเนี่ยโจทย์ข้อนี้มันบอกให้เราเติมค่าลงไปตรงนี้อันนี้เขาก็เติมมาเลยเนี่ยเขาก็เติมมาเลยเติมมาดื้อๆเลยโดยที่ไม่มีคำพูดใดๆทั้งสิ้นอันนี้ขอแนะนำสำหรับคนที่ยังต้องเรียนคนที่ยังต้องอยู่ต่อคนที่ยังจะไม่จบไปทำงานหรือที่จริงจะไปทำงานก็ควรที่จะทำแบบนี้มันต้องมีคำพูดอะไรสักอย่างเช่นจากโจทย์ข้าพเจ้าได้เติมค่าลงไปแป๊บแป๊บผลลัพธ์ได้เป็นดังนี้เพราะว่าในตรงเนี้ยมันต้องเป็นพรรณนาโวหารคือตรงเนี้ยมันเหมือนอาจารย์จะต้องมานั่งคิดเอาเองว่าเติมแล้วนะโอเคต้องมานั่งเช็คแต่ถ้าเราพูดเนี่ยทุกอย่างมันจะดูสมบูรณ์ขึ้นเลยอันนี้คือแนะนำไม่ได้หักโอเคทีนี้อันที่หักเนี่ยตามสไตล์อันนี้แล้วแต่อาจารย์พูดตรวจผมหักที่แรกเลยลบ 0.5 ผมหักตรงนี้เลยยูดีเนี่ยตรงนี้มาตรงนี้ผมไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรเพราะโดยสมมติฐานแล้วเนี่ยผู้ตรวจต้องแกล้งโง่ก็คือจะต้องให้นักศึกษาอธิบายผ่านตัวอักษรว่าเขาทำอะไรไม่บอกอะไรเลยว่าทำอะไรซึ่งทุกคนเนี่ยคิดว่าอาจารย์ฉลาดเนี่ยน่าจะเดาได้ว่าเรากำลังจะทำโรโอเปอเรชั่นถูกไหมหรือปฏิบัติการเชิงแถวเนี่ยแต่ที่จริงเนี่ยมันต้องเขียนมันต้องพูดมันต้องบอกว่าเอ้ยต่อไปข้าพเจ้าดิฉันจะทำอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ไม่บอกอะไรเลยติดลบเพราะถือว่าผู้อ่านงงโอเคเราต้องติต่างว่าเราจะต้องทำให้ผู้ตรวจเนี่ยเข้าใจในสิ่งที่เราเขียนมาได้ง่ายที่สุดไม่ใช่ให้ผู้ตรวจเนี่ยพยายามแกะพยายามเข้าใจจากสิ่งที่เราเขียนมันไม่ใช่ขอให้ประยุกต์ใช้กับทุกวิชาเลยทีนี้พอมาถึงตรงนี้อีกนี่อันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าสกูลไหนเนี่ยเอา R1 R2บวกกัน R1 R2 ก็ไม่เคยพูดมาก่อนเลยว่ามันคืออะไรอย่างน้อยก็ควรจะบอกเราหน่อยว่าจะใช้สัญลักษณ์ R สำหรับนี้อันนี้ขอญาตติดลบอีก 0.5 แล้วก็มีอย่างนี้อีกนี่ R1 บวก R2 แฟบก็พอทำเนาได้ว่าแทนที่ลงไปแล้วก็ชึบอย่างนี้เลยนี่ใช้สัญลักษณ์อย่างนี้เลยอันนี้เนี่ยบรรทัดเนี่ยใช้ทุกบรรทัดเลยขอญาตลบอีก 0.5เพราะเท่าที่มีความรู้และสัมผัสมาเนี่ยเราจะเขียนอย่างนี้เสมอเอาแถวที่1บวกแถวที่2แทนลงไปในแถวที่3แล้วเราก็จะเขียนผลลัพธ์อยู่ข้างล่างอย่างนี้อันนี้ผมหักได้แน่นอนห้ามเถียงห้ามหัวหมอเพราะผมเขียนไว้โคตรชัดเจนว่าจงใช้สัญลักษณ์ที่เหมาะสมโอเคหักแหลกโอเคแล้วเนี่ยพอถึงตรงนี้เนี่ยมันเสร็จแล้วอ่ะก็มันควรที่จะมีคำพูดอะไรสักอย่างที่จะพูดให้อาจารย์ผู้ตรวจเข้าใจว่าเฮ้ยมันเสร็จแล้วมันเสร็จแล้วเพราะอะไรซึ่งมันไม่มีแต่ก็ไม่ได้หักแต่นี้แนะนำว่าใส่ลงไปพอมาถึงตรงนี้โผล่มาอีกด้านนี้ตัวเล็กด้านนี้ตัวใหญ่สับสนแล้วก็ไม่เคยพูดมาก่อนเลยว่า M นี่คืออะไร P นี่คืออะไรลบอีก 0.5เพราะว่าเขียนไว้แล้วว่าจงใช้สัญลักษณ์ให้เหมาะสมโอเคก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีนัยยะไหมเนี่ยตัวใหญ่ตัวเล็กแล้วก็ไม่บอกเลยว่า
มันคืออะไรไม่พูดอะไรทั้งสิ้นเหมือนแบบอาจารย์เก่งมากแล้วก็ทำแป๊บ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 อันนี้นี่ทุกคนน่ะผ่านพรีโปรเจกต์กันมาหมดแล้วชื่อตารางก็ไม่ใส่เพราะอันนี้เห็นชัดๆว่ามันเป็นตารางลบอีก 0.5 นี่ไม่ใส่เลยทำอะไรนับยังไงคือเลข4มาจากไหนเลข3มายังไงไม่มีเลยไม่มีคำอธิบายใดๆเลยเหมือนให้อาจารย์จินตนาการเอาเองลบอีก 0.5 แล้วทีนี้ก็มานี่มีสีแดงอยู่ตรงนี้วงกลมไปที่เลข3ก็ติต่างอีกว่าอาจารย์ฉลาดมากไม่มีคำอธิบายใดๆทั้งสิ้นอาจารย์จงมองที่วงกลม3นี้แล้วที่ผมจะงงทันทีเพราะบอกแล้วผู้อ่านต้องแกล้งงงนี่มันก็3ตั้งหลายที่ทำไมถึงวง3ตรงนี้ผมงงมากเลยมันทุกอย่างมันไม่เคลียร์มันกำกวมมันควรที่จะมีคำพูดอะไรสักอย่างที่มาบอกผมให้ผมเข้าใจว่าวงเลข3ตรงนี้ไว้ทำไมไม่วงเลข3ตรงนี้อันนี้ผมก็ลบอีก 0.5 ลบแหละโอเคก็อยากให้ปรับปรุงตรงที่ใส่ชื่อตะก็พูดไปหมดแล้วว่าไอ้เลขพวกนี้ได้มายังไงอาจจะยกตัวอย่างแค่เลข4แล้วก็บอกว่าโซออนตรงนั้นตรงนี้มันจะได้อย่างนี้ก็ได้อย่างน้อยจะต้องอธิบายเพราะว่าข้อสอบเขาให้เราพันนาโดยละเอียดจะต้องเข้าใจเพราะฉะนั้นตรงนี้ข้อนี้มันเต็ม3นี่นี่ข้อที่1เนี่ยเต็ม3ก็เนี่ยหักไปแหลกลาน1 2 3 3.5 ลบไปแล้ว 3.5 เนี่ยตรงเนี้ยลบแหละลบแล้ว 3.5 พอมาถึงตรงนี้อุตส่าห์พูดแล้วว่าให้ใช้สัญลักษณ์ให้เหมาะสมเพราะตอนนี้มันเป็นภาษาเขียนมันไม่ใช่ภาษาในการอธิบายมันไม่ใช่ภาษาที่เราคุยกันตอนสอนเนี่ยอยู่ดีก็เนี่ยเมติกดาวอย่างเงี้ยมันเหมาะสมที่สุดแล้วใช่ไหมที่จะให้ตรงนี้เป็นเมตริกดาวก็มันอาจจะเอาไว้ใช้ในการพูดการสอนการอะไรได้แต่ตอนนี้มันเป็นภาษาเขียนแล้วผมก็เน้นไว้แล้วเนี่ยว่าให้ใช้สัญลักษณ์ที่เหมาะสมทำไมไม่ตั้งชื่อตรงนี้ให้เป็นเมตริกดีๆแล้วทีนี้ดูนะนี่เมตริกตรงนี้นี่ตรงนี้คือเมตริกชัดเจนใช้สัญลักษณ์ตัวหนาตรงนี้ก็เมตริกใช้สัญลักษณ์ตัวไม่หนาผมจะสับสนทันที 0.5 เพราะผมไม่รู้ว่ามันมีความหมายหรือแอบแฝงอะไรหรือเปล่าเพราะเราก็จะต้องมานั่งตีความแล้วทีนี้ตรงนี้เนี่ยไอ้จะแง่วตรงเนี้ยผมก็จะงงอีกทันทีว่ามันคืออะไรเพราะไม่เคยมีใครบอกผมมาก่อนว่าไอ้สัญลักษณ์จะแง่วนี่มันคืออะไรผมก็ไม่เข้าใจผมก็จะลบอีก 0.5เนี่ยแล้วพอมาถึงอันนี้ก็แฟบดังนั้นจะได้ว่าเนี่ยไอ้พวกนี้ดังนั้นจะได้ว่าอะไรพวกนี้ยาวกว่านี้ก็ได้เนี่ยควรเอามาเติมในข้อข้างบนให้มันเป็นพรรณนาคล้ายๆลักษณะนี้แหละพอมาถึงตรงนี้โค้ดเบิร์ดเล้งก็เดาว่าเลข8ตรงนี้ที่จริงเลข8ตรงนี้มันได้มายังไงผมก็ยังไม่รู้เพราะเวลาเราอ่านเรียงมาจากอย่างนี้ใช่ไหมมันควรที่จะมาระบุข้างบนนี้แต่มันเหมือนว่าเขาจะเนี่ย8อยู่ตรงนี้ไงตรงนี้เลย8มันเป็นการอ่านบนไอ้ล่างขึ้นบนแล้วมันไม่ใช่บนลงแล้วตรงนี้ผมก็จะลบอีก 0.5 เพราะผมงงว่าอยู่ดี8ตรงนี้มาได้ไงไม่มีคำพูดไม่มีอะไรบอกด้วยเนี่ยไม่มีเลยหรือว่าบอกไปแล้วตั้งแต่ตรงนี้ตรงนี้ก็ไม่ได้บอกก็ไม่ได้บอกผมก็จะไม่รู้ว่าเลข8ตรงนี้มาได้อีกอันนึงไอ้โค้ดเบิร์ดเล้งเนี่ย8ผมก็เขียนไว้ชัดเจนเนี่ยว่าโจทย์ตรงเนี้ยมันเป็นไบนารีอ่ะถ้าตรงเนี้ยโค้ดเบิร์ดเล้งตอบ8หน่วยมันคืออะไรหน่วยไม่มีเลยก็เนี่ยก็บอกแล้วว่าให้ใช้ตัวอย่างลบแหลกอันนี้ก็เช่นเดียวกัน4เหมือนจะ4เนี่ยมองมาจากตรงนี้หรือมองมาจากก็ไม่แน่ใจเพราะว่าไม่มีคำพูดหรือคำเขียนอธิบายไว้คืออันเนี้ยเหมือนสมมติทุกอย่างว่าอาจารย์เก่งมากในเรื่องนี้ก็มันจะไปสมมติอย่างนั้นไม่ได้เพราะนี่มันคือการทำข้อสอบมันไม่ใช่การอันนี้มันไม่ใช่การให้อาจารย์มานั่งอ่านหนังสือแล้วก็ให้อาจารย์ทำความเข้าใจเอาเองเพราะฉะนั้นก็ลบแหลก
เพราะฉะนั้นตรงนี้เต็ม3ก็ลบไปแล้ว1 2เนี่ยก็ลบไปอีก2ชวบแล้วก็มาถึงตรงนี้นี่ถึงข้อ3ย่อยเราให้ทำอะไรนะเนี่ย3ย่อยแสดงให้อาจารย์เห็นว่าเข้าใจวิธีการถอดรหัสและสามารถสรุปผลที่ออกมาได้ก็มาดูนี่ก็นี่กำหนดอันนี้มาให้แฟบทีเนี้ยไอ้ x ตรงเนี้ยที่จริงมันก็กำกวมว่าก็บอกว่า x ตรงนี้ควรเป็นอะไรก็ได้แต่ทีนี้มันคือ x อ่ะมันคือ x ทุกที่เลยมันไม่ใช่ฉันละอย่างนี้ด้วยคือตรงนี้มันกำกวมที่จริงเราควรจะบอกหน่อยว่าไอ้ x ตรงนี้เราจะให้เป็นค่าเดียวกันหรือค่าคนละค่าหรือเพราะอะไรเพราะฉะนั้นก็จะงงทันทีก็ต้องมานั่งดูอีกดิว่า x ตรงนี้เขาให้เป็น1 x ตรงนี้เขาให้เป็น1แต่ x ตรงนี้เขาให้เป็น0แต่มันเป็น x เหมือนกันเนี่ยมันไม่มีคำพูดอะไรมันก็จะงงทันทีเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะลบอีก0จนได้เพราะมันจะงงทุกอย่างมันจะงงเพราะมันไม่มีการเขียนอธิบายบอกอะไรไว้เลยแล้วก็เหมือนเดิมชื่อตารางก็ไม่มีอันนี้คือตารางอะไรไม่มีใครรู้เลยเพราะว่าไม่รู้ว่านี่คือตารางอะไรมันแบบเราต้องเดาเองทุกอย่างว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันคืออะไรมันน่าจะบอกเลยต่อไปนี้จะแสดงวิธีการถอดรหัสโดยคอนเซปต์ของวิธีการถอดรหัสคือใช้สมการนี้เนี่ยแล้วผลลัพธ์ที่ได้จะแสดงให้ดูสักท่อนนึงแล้วก็สามารถสรุปได้ดังตารางเนี่ยอันนี้ผมก็จะงงทันทีว่า6นี้เขาได้มาอย่างไรถูกไหมเขาได้6นี้มายังไงผมก็เขาไม่ได้แสดงวิธีอธิบายไว้ว่า6นี้มันได้มายังไงก็ผมเห็นว่าต้องแสดงให้เห็นว่าเข้าใจวิธีการถอดแล้วก็สรุปผลออกมาอันนี้มันเหมือนเป็นการให้ผมดูเทเบิลหรือ data sheet อะไรสักอย่างว่า6 4 4 3 5 5มันไม่ได้แสดงวิธีอะไรเลยว่าให้ผมเข้าใจว่าไอ้ตัวเลขนี้มันมายังไงมันยังไงมันสรุปยังไงแล้วก็ปั๊บๆๆๆครับแล้วก็ตรงนี้1ก็เหมือนเดิมวงตรงที่1เลยนะไม่มีคำพูดไม่มีอะไรเลยผมจะไปรู้ได้ไงว่าวิธีการถอดรหัสเนี่ยซึ่งเนี่ยตอนนี้ผมบังคับให้อธิบายสิ่งที่เรียกว่า maximum likelihood มันน่าจะมี definition มันน่าจะมีสมการตั้งต้นมันน่าจะมีอะไรสักอย่างคือผมให้อธิบายผมไม่ได้ให้คำนวณแล้วทำเป็นตารางมาให้ดูตรงนี้ผมก็ลบอีก1เพราะผมไม่รู้ว่ามันทำไมต้องมาวงตรงนี้เลข1ตรงนี้มันได้มายังไงรวมถึงเลขตรงอื่นด้วยเพราะมันไม่มีวิธีการมันไม่มีอะไรแล้วตรงนี้ผมก็เขียนชัดเจนนะสาธิตให้สาธิตให้ดูเพราะฉะนั้นเนี่ยการสาธิตเนี่ยสมมติผมก๊อปอันนี้ไปให้คนอื่นที่ไม่เคยเรียนรู้เรื่องนี้มาเนี่ยถ้าเขาเข้าใจเนี่ยแสดงว่าโอเคแต่ผมว่ามันไม่เข้าใจเพราะมันไม่มีคำพูดใดๆทั้งสิ้นเลยผมก็จะลบไปอีก1เพราะผมไม่เข้าใจอะไรเลยแล้วสุดท้ายก็มาตอบเนี่ย estimate code word estimate message ก็เนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าไอ้เนี่ยมันมาจากไหนแต่ผมต้องเดาเอาเองเพราะว่าเขาเหมือนจะวงตรงนี้อันนี้ผมต้องเดาเอาเองเพราะมันไม่มีคำพูดอะไรเลยถ้าจะพูดมันต้องพูดว่าเมื่อเราเอาตรงนี้ไปเทียบกับสิ่งที่เรากำหนดแล้วเราจะพบว่ามันมีอะไรเนี่ยตรงนี้มันมีอะไรมีค่าตรงนี้ซึ่งค่าตรงนี้มันมีชื่อเรียกมันมีโอ้ทุกอย่างเลยมันจะต้องมีคำพูดที่สวยงามแล้วอยู่ดีๆตรงนี้ไอ้โค้ดเวิร์ดมาเป็นเมสเซจมันมายังไงผมก็ไม่รู้อีกผมต้องมานั่งเอาเดาเอาผมก็ต้องมานั่งดู1101 1010มันเหมือนจะอยู่ข้างท้ายตรงนี้มันไม่เคยมีคำอธิบายใดเลยว่าเอ้าทำไมมันอยู่ตรงข้างท้ายมันอย่างนี้มันควรที่จะมีคำพูดอ้างกลับไปจาก 1.1 โครงสร้างเมตริกอันนั้นอันนี้อะไรอย่างนั้นอย่างนี้ตรงนี้จะเป็นส่วนที่สอดคล้องอะไรก็ว่าไปแล้วก็อ้างมาถึงตรงนี้ผมถึงจะเข้าใจเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็จะลบอีกลบ1ลบ1แล้วก็ลบ 0.5 เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็จะลบ 2.5 ข้อนี้มันเต็ม10ผมก็จะลบไปแล้วจากอันแรกลบ 3.5 แล้วผมก็ลบไป2แล้วผมก็ลบไป 2.5 อันนี้รวมมันเป็นเท่าไหร่ลบ 3.5 เป็น6เนี่ยเหลือ2เต็ม10แล้วให้ได้แค่นี้แหละเพราะว่ามันไม่